ล้อรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG VS HEV เครื่องปรับอากาศแทเรียทัลเลอร์สมาร์ทพี่จะซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะริมน้ำมาถึงตรงนี้เลยเอาหมดเลยเหรอผมอยากจ็อกกิ้งไงผมจะต้องซื้อที่ให้เมียจ็อกกิ้งโอ้โหสปอยเมียมากทำไมแบบรักเมียขนาดนั้นโอนไวไม่พอใจโอนพี่นี่เจ้าของที่เข้ามาแล้วไงจะซื้ออะไรที่ครับจะซื้อที่ตรงนี้ครับผมแจมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะต้องเดินไปตรงนู้นนะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะจะซื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก่อนเพราะผมกว้านไปหมดแล้วถามจริงใช่ฮะเพราะว่าเมียผมจะหัดเล่นสกูตเตอร์โอ้ยเก๋ทับใส่ทั้งนั้นปล่อยเท้าครับผมผมจะขายต่อให้โอ้ยเราต้องมาเยี่ยมบ้านเขาเพราะเขาเป็นข่าวถึงขนาดว่าเวลาจะให้ของขวัญภรรยาเนี่ยก็จะเป็นโฉนดที่ดินคือเมียผมเนี่ยกระเป๋าก็ไม่เอานาฬิกาก็ไม่เอาจะเอาแต่กระดาษอย่างเดียวเอาที่อย่างเดียวเลยโฉนดโฉนดมันก็ไฟบังคับคือเราก็อยากจะให้เขาเพื่อเป็นหลักประกันว่าโอ้โหเขาอยู่กับเราเขาปลอดภัยถามคำหนึ่งจริงไหมเขาบอกว่ามูลค่าที่ดินกับบ้านคุณเนี่ย80กว่าล้านเออแถวๆนั่นแหละแถวนั้นแปดสิบกว่าล้านสองแปลงนะนี่ประมาณนั้นผมลุกอะแล้วโอนให้เมียหมดด้วยอะจริงเหรอของภรรยาหมดเลยไงตายละมีอีกไหมมีอะไรฮะแบบนี้เหรอย่างนี้สมัยเราเด็กๆก็ไปที่หมายปองของพวกเราไม่ใช่หรอเออแล้วเราก็เล่นละครด้วยกันแล้วทำไมไม่เอาเขาล่ะตอนนั้นอ่ะอายีถามเขาไหมเขาไม่เอาไม่เอามันล่ะเราขอไปดูในบ้านเลยอยากไปดูแล้วไปเห็นความอลังการต้อนรับครับเดี๋ยวขอเชิญไปในบ้านเลยไปกันเลยสาวผู้โชคดีลมดีมากเลยบ้านนี้อยู่มานานยังครับเจมอยู่มายังไม่ถึงปีเลยครับพี่ใช่บ้านใหม่บ้านนี้ดีมากตอนโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยครับสามารถออกกำลังกายวิ่งรอบเลกก็จะมีครอบครัวมาเดินมาวิ่งกันบรรยากาศดีมากคือทุกอย่างมินิมอลหมดยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มินิมอลคืองบงบนี่แม็กซิมัมแม็กซิมัมก็คือง่ายๆเอาบ้านเดิมมาทำเลยใช่ครับเดิมทีเนี่ยตัวบ้านมันจะพื้นที่ใช้สอยไม่เยอะครับก็เลยจำเป็นจะต้องต่อเติมผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาครับก็เลยทำสระไว้ซ้อมว่ายน้ำเหมือนที่เอาท์ดอร์เขาใหญ่ดีเนาะชอบแต่แบบนี้ดีนะถ้าอยากว่ายจริงๆอ่ะ25เมตรครับ25เมตรก็กำลังดีเขาเล่นว่ายกำลังดีใช่เขาเล่นแรปแรปพูคำถามครับถ้าสระว่ายน้ำหมดไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทได้ไหมล้านกว่าบาทใช่มาคิดราคากันเล่นๆไหมเห็นบอกว่าบ้านนี้เขาจัดเต็มทุกอย่างนะอันนี้ล้านกว่าบาทแล้วนะหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยเจมอยู่วงการบันเทิงมานานนานๆควรจะได้แฟนเป็นคนในวงการบันเทิงแต่ปรากฏเอ้าไม่ใช่รองเท้าลองเท้าเหมือนกันเลยแต่ดูขนาดความใหญ่โตของเขากับของผมสิเขาตัวใหญ่ไงหมายถึงอะไรใหญ่เท้าไงเท้าใหญ่มันเปรียบเทียบดูดิดูหน้ามันดิเจมนี่เป็นหนึ่งในคุณเจมเป็นอะไรเหรอสมัยเราเด็กๆเนี่ยเจมเป็นหนึ่งในตำนานนะในตอนครูเหรอไอ้นี่นะเดี๋ยวคุณเอาให้ชัดตำนานอะไรคุณมดตำนานอะไรครับคุณเล่าหน่อยตำนานไปฝันของกระเทยตำนานลัดเท้า15สมมุติเต็มเข้าห้องน้ำกระเทยจะเต็มห้องน้ำตั้งแต่เด็กเฮ้ยฮะเฮ้ยผมเคยได้ยินจริงเหรอเขาบอกว่าคุณนี่แข่งกันเลย2คนเจมเรืองศักดิ์กับหลุยสก๊อตตำนานแห่งซอย15ไปกันใหญ่เราคุยเรื่องบ้านกันดีไหมใช่นี่พูดไม่เก่งใจสาวเลยโถจะสาวมีผัวอย่างแล้วก็ช่างเถอะบ้าสาวไม่มีผัวไม่มีผัวสดสดขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับวู้สวัสดีค่ะแล้วนี่ใครคะอ๋อนี่เป็นน้องสาวสวัสดีค่ะน้องสาวถูกก้อยถูกก้อยสวัสดีค่ะก้อยครับสามีคุณบอกว่า1กระเป๋าคุณไม่เอาไม่เอาเสื้อผ้าคุณไม่เอาไม่เคยขอคุณชอบกระดาษคือไม่เอาคือไม่ขอไม่ขอซื้อเองเอามาเป็นแบบครุฑแดงดีกว่าครุฑแดงครุฑแดงผม
เล่าเรื่องที่ใต้หน่อยสิเขามีซื้อที่ใต้ให้ด้วยนี่ล่าสุดมันเกิดก้อยใช่ไหมคะก็แค่เปรย์ว่าเอ้ยอยากมีบ้านริมทะเลเป็นความในฝันน่ะหลายเดือนนครศรีค่ะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลบอกว่าอุ้ยริมหาดที่สวยมากเลยพี่เจมเขาปักขายอยู่นะว่าของขำเออถ้าวันเกิดน้องอ่ะน้องเอาแบบนี้ไม่คือขำๆคือเราอ่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อถ้าเกิดพูดไปแบบนั้นน่ะว่าถ้าวันเกิดน้องอ่ะน้องเอาแบบนี้นะปรากฏว่าเฮียแกไปจัดรวมทั้งหมดคือ4ผู้ขายอ่ะค่ะเพื่อให้มันรวมมาเป็นปักขายปักแปลงเดียวนะแล้วอีก3แปลงไม่ได้ปักคุณคิดดูแล้วว่าถ้าคุณจะไปซื้อที่เนี่ยเขาไม่ขายอ่ะก็ไม่ไหวเขาไม่ได้ขายเขาก็เต็มที่อ่ะเขาจะฟาดเลยแหละเขาก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยวันเกิดพอดีใช่ค่ะจัดให้ทั้งหมดก็ประมาณก็เท่าอายุผมไปให้กลับบ้านว่าไม่อยากคุยด้วยคุยไม่ไหวแล้วก่อนคุณป๋าครับผมเราเดินไปด้วยเราเดินไปด้วยโอเคผมมีแรงทำงานไปผมฟังแล้วผมหมั่นไส้คุณเจมากเลยเขาดูรักเมียมากเลยมันทำให้ผู้ชายข้างรักอย่างเรามันดูดรอปไปอ่ะขนาดนั้นเฮ้ยแต่ห้องนี้ดูดีนะเราเรียกว่าห้องแฟมิลี่นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็เลยจะจำลองที่เล่นดนตรีมาไว้ตรงนี้เลยวันดีคืนดีนะฮะเราก็จะเป็นนักดนตรีนะครับเมียเราก็เป็นเด็กเอ็นรับอะไรเมียเป็นเด็กเอ็นเมียเป็นเด็กเอ็นครับครับแล้วก็ลูกก็เด็กเสิร์ฟนะฮะเราพอปุ๊บเล่นไปปุ๊บเราเริ่มรู้สึกเริ่มกลุ่มๆแล้วเราก็ชวนเด็กเอ็นเข้าห้องเห็นไหมครับเงินทุกบาทอยู่ครบเอ้ยเห็นไหมครับเจมส์ฉลาดมากมันทำไม่รู้ไหลไปไหนพี่ว่าเอาโคมไฟออกนี่เผื่อเด็กเอ็นขึ้นข้างบนได้นะครับจะได้ดิ้นแดนกันข้างบนเดี๋ยวไอ้ที่คุณพูดเนี่ยคุณคิดว่าเป็นเรื่องใหม่เหรอผมทำไปแล้วนี่โซฟานี่โซฟาอ๋อโอเคสั่งทำก็โซฟาเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่มากโซฟานี่เฉพาะโซฟาเนี่ยนอนได้5คนนะโซฟาเท่าไหร่ใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้อันนี้มันเป็นหนังโอ้โหตัวนำเข้าครับ4ได้ประมาณ400,000 400,000 โอเคกับ400,000เนาะได้ครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากนั่งสบายเราจะเน้นเรื่องสปริงเนี่ยต้องดีอ๋อสปริงต้องดีคุณใช้คุ้มเลยคุณเจมส์คิดในแง่นั้นตลอดเลยเอาเวลาไม่คุณลองมานั่งสิจริงๆมันนิ่มมันนิ่มจริงลูกนอนเนี่ยมันต้องสบายสัมผัสนี่มันเย็นอาร์ตลองดิกระโดดลงไปดิดูแอร์มันก็เย็นดูดิอุ้ยมันดังนี่ยังไม่หมดแค่นี้พื้นที่ชั้นหนึ่งเขาเยอะเขาไม่ให้นั่งจ้ะนั่งได้ๆๆๆพอไปอีกห้องได้มั้ยฮะใช่ครับไม่เดี๋ยวใช่ครับนี่เขาเป็นครูไม่ใช่เหรอฮะเป็นครูแล้วเจมส์เนี่ยพาผมไปเรื่องนั้นตลอดเลยอ่ะเป็นครูเขาก็ต้องทำกันบ้านด้วยพี่สอนประมาณ20นาทีเนี่ยโอ้เขาสอนสุขภาพอันนี้ก็มีมุมนั่งเล่นอีกโซนแบบดูทีวีของคนในบ้านอะไรเงี้ยตรงนี้แหละแต่มุมนี้ดีมากนะโอ้ดูที่มุมแบบว่ามุมทานข้าวโอ้ว่ามันได้คนละฟิลไงอันนี้ก็สระว่ายน้ำมาถึงนี่เลยใช่ๆมองสระว่ายน้ำคือตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยแสงดามาดีแสงมาลูกจะตื่นตัวลูกจะแบบว่าอ่านหนังสือทำกันบ้านลูกตื่นตัวเลยเหรอกลางวันไม่ใช่ลูกไม่ใช่เดี๋ยวลาทุกคนเลยครับผมว่าเทปนี้ออกอากาศไม่ได้เฮ้ยคุณโอ๋เนี่ยมีจักรยานด้วยหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับผมไปดูหน่อยไหมฮะไปหน้าตามันไม่เหมือนจักรยานว่ะมันเหมือนอะไรอวกาศเลยจักรยานเขาเรียกว่าเป็นแอโร่ครับก็คือจักรยานแบบมันจะแหวกอากาศเฮ้ยจะแหวกอากาศแล้วทุกอย่างมันจะเบาหมดเลยจักรยานของคนที่แบบขี่เพื่อจะแข่งกับเวลาเนี่ยเชื่อไหมว่าลดเวลา1วินาทีนี้ต้องใช้เงินเป็นแสนเลยนะซึ่งทุกวันนี้จอดเฉยๆไม่เร็วเลยไม่เพราะว่ามีลูกไงมีลูกมีเต้าเรื่องแอโร่แล้วไม่ได้พุ่งๆอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับถามเป็นชิ้นส่วนดีกว่าราคาคันนี้เหรอรู้เป็นชิ้นส่วนนะยังไงผมไม่รู้ทั้งคำจริงๆมันจะมาทีละชิ้นแล้วขอตังค์กันทีละชิ้นผมว่าเฟรมเนี่ยคือโครงเนี่ยต้อง1ชิ้นใช่ไหมเอาเป็นว่าหลายแสนแล้วกันฮะแสนห้าแสนห้าแสนก็ว่าเกินเตรียมพูดความจริงไปเลยนะจักรยานไม่กี่ตังค์หรอกประมาณหลักหมื่นแต่ว่ามันไปขับชนนกแก้วคันละตัวละล้านตายในการมูลค่าจักรยานยังไม่กล้าพูดแล้วคันนี้เจมขี่ได้คนเดียวด้วยนะนี่ขาไม่ถึงไม่ได้เออพอจอดปุ๊บก็คือล้มแพะลงมาเลยนะเขาบอกว่ากลองที่ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยก็หลายตังค์หนักอันนั้นไปดูกันเลยไปดูกันไปก่อนอย่าจอดให้ก่อนล้มนะหลายแสนเลยนะหลายแสนไม่มีขาตั้งไม่มีครับไม่มีคือเขาต้องพยายามลดน้ำหนักให้มากอะไรก็ไม่รู้หลายแสนไม่มีขาตั้งไม่ขาตั้งเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้
มันเป็นความสุขของคุณที่สุดคือห้องนี้ห้องซ้อมตีกลองแล้วก็ผมก็ทำเดโมอะไรในนี้แหละคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาอะเขาจัด Impact นะคนเต็มรู้สึกไงวันนั้นเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยผมบอกเลยว่าในบ้านหลังนี้ถ้าสังเกตดีไม่มีรูปเจมส์เรืองศักดิ์ที่เป็นศิลปินอยู่ในบ้านเลยนะมีรูปเดียวเท่านั้นคือรูปวันคอนเสิร์ตที่ Impact ผมว่ารูปนี้มันอธิบายเรื่องราวทุกอย่างของเจมส์เรืองศักดิ์ได้ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่ผมมีความสุขมากแล้วก็เป็นวันที่แบบโอ้โหผมไม่คิดว่าเอ้ย20กว่าปีแล้วคนยังรักเราขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ครับแล้วคนทุกคนร้องเพลงคุณหมดเลยใช่มันฮิตติดหูนะคุณอ๋อโอ้สังเกตเลยขอโทษนะครับพอพอเลยพอแล้วก้อยได้เติมกำลังใจอะไรให้เขาไหมฮะเติมเชื้อเพลิงให้เขาไหมเติมมันทุกคืนนะเติมมันทุกคืนอะไรเขาให้กำลังใจกันทุกคืนตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ขึ้นมากเลยเนี่ยตอนนี้เมียเขาซื้อให้วันเกิดนี่จะให้มันเกิดหนูอ่ะให้ไปตอนนั้นอ่ะห้าห้าหมื่นห้าแสนห้าแสนไม่รู้จบหรือเปล่าเพราะเขาจบเขาบอกว่ามันสั่งทำแล้วบรรทุกโดยเรือแล้วปีนึงไม่ออกกว่าจะถึงเครื่องมันดียังไงมันดียังไงฮะกองไม่รู้อ๋อโอเคเออจะเล่นไหมจะเล่นไหมเพราะเดี๋ยวคุณตีเสร็จเรามีของขวัญให้คุณเออใช่เชิญโอเคโอเคใช่ค่ะแล้วก็สีก็จะเป็นสีที่เขาออกแบบเองเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ดีแหละครับขึ้นบ้านใหม่คุณด้วยเราของขวัญมาให้ฮะเจมครับตอนนี้ทำบ้านใหม่แล้วมีห้องไหนไหมฮะที่ยังไม่ได้ติดแอร์ครับเจมตอนนี้ก็ต้องเป็นห้องลูกคนที่2แล้วครับเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้เราก็ได้มีแอร์มามอบให้คุณด้วยครับแอร์ Carrier Color Smart ครับตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์สีขาวเรียบหรูที่สำคัญเนี่ยมีหน้ากากผ้าว้าวไว้ถอดเปลี่ยนสีแล้วก็รายให้เข้ากับทุกสไตล์ของบ้านได้เลยฮะที่สำคัญนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ครับจะใช้มากใช้น้อยก็สามารถเช็คผ่านมือถือได้ง่ายๆเลยมอบให้เจมไปเลยครับครับช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนผ้าอ้อมเด็กซันนี่เบบี้เรารู้จักเจมส์เรืองศักดิ์ก็คือตกเครื่องบินแล้วไม่ตายก็กี่ปี24ปีแล้วครับแต่ทุกปีผมจะเขียนทุกปีนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกล้าที่จะพูดว่าผมทุกข์ทรมานกับความรู้สึกกลัวอยู่10ปีทำไมผมถึงเพิ่งพูดตอนนี้เพราะเพิ่งหายอ๋อใช่ครับมันเพิ่งหายเพราะถ้ายังไม่หายเนี่ยยิ่งไปพูดเนี่ยมันยิ่งขยี้มันเป็นยังไงทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีความเหมือนอยู่ในนรกอ่ะเข้าใจมันกังวลมันกลัวมันเสียงเดิมๆมันจะมากลิ่นเดิมๆมันจะมากลิ่นมันไอ้ควันไหม้แม้กระทั่งรสชาติของน้ำในบึงวันนั้นน่ะผสมกับน้ำมันผมยังจำได้เลยอ่ะแล้วมันก็จะหลอนเราก็จะกลัวอยู่คนเดียวร้องก็ไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้เราเป็นเจมส์เรืองศักดิ์ใช่ไหมอยู่บนเครื่องแล้วตัวก็ใหญ่อ่ะโอ้เราจะมาทำหน้าทางหน้ากลัวไม่ได้ต้องนั่งทำหน้านิ่งๆคือก็จะรู้กลัวข้างในก็จะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขาจะต้องนั่งติดหน้าต่างเสมอใครไปจองให้เขาผิดนี่คือเขาบินไม่ได้เลยนะคะทรมานมากต้องนั่งติดหน้าต่างเพื่อที่จะส่องดูว่าข้างนอกปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาไม่เคยมาออกรายการเล่าเรื่องอะไรเลยคือน้อยมากน้อยครับมันเหมือนกระตุ้นมันเหมือนกระตุ้นเหตุการณ์วันนั้นแต่ปรากฏหายปุ๊บตอนนี้คุณถึงกล้ามาเล่ากล้าเล่าแล้วครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มันอยากจะแชร์เผื่อใครที่แบบเป็นอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยคนรอบตัวจะได้ปฏิบัติตัวเขาถูกแต่เห็นบอกว่าคุณมีความเชื่อว่าที่คุณรอดคราวนั้นเนี่ยเป็นเพราะพระพิฆเนศด้วยถูกต้องครับคือมันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูเลยไหมไปครับคือที่บ้านเราเนี่ยสักการะพระพิฆเนศแล้วก็พระแม่รูปนี้รูปนี้เลยรูปนี้เลยเกิดเหตุอ่ะเคยมีสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้อ่ะที่ว่ามีคนมากระซิบข้างหูมีเสียงกระซิบข้างหูว่าให้ผมตื่นอ่ะตอนที่ผมกำลังจะตายอ่ะหลับปุ๊บแล้วมันเหมือนกับไปเลยแสงสีขาวแล้วอ่ะแล้วก็มีคนบอกว่าตื่นอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ใช่ข้างหูเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังนะแล้วก็มีร่างทรงอ่ะเขามาบอกวันนั้นน่ะเราเป็นคนช่วยไว้เองนะเราเป็นคนพูดคำว่าตื่นแล้วผมก็โอ้โหตกใจมากผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ่ะไม่มีใครรู้ผมรู้คนเดียวอ่ะโอ้โหแล้วผมมา
ขนลุกมากเลยครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะเป็นเจมส์ศักดิ์คุณเคยเห็นเขามาไล่ลำแล้วคืนนั้นผมนอนหลับอยู่ตอนนั้นเนี่ยรูปนี้วางอยู่บนตู้แล้วเขาจ้องไปปรากฏว่าเห็นมือของท่านไหมครับขยับได้ครับเหมือนภาพสามมิติเหมือนภาพสามมิติแต่เป็นสามมิติที่ขยับได้ร่างกายเราอ่ะทำมือตามด้วยขนลุกเลยร่างกายเราทำเหมือนลำตามจริงๆครับนี่เรื่องจริงเลยตอนนั้นเรามีความเชื่อขนาดไหนผมไม่เชื่อเลยดีกว่าว่าผมเป็นค่อนข้างวิทยาศาสตร์จนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันโอ้โหมันพิสูจน์ไม่ได้จนแบบมันจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเครื่องบินตกประมาณสัก2เดือนเองมั้งแล้วก็เครื่องบินตกแล้วก็ต้องบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านเนี่ยก็ทำให้เจมประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเคยขอพรได้ถึงหลายร้อยล้านร้อยล้านใช่ครับเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าอันนี้ตอนที่มาอยู่หมู่บ้านเนี้ยไม่ได้กะจะมาซื้อบ้านที่นี่หรอกนะตอนนั้นเนี่ยคือมาก็มาเช่าเขาอยู่ข้างในนะแล้วก็บอกแม่ถ้าให้ได้เราได้บ้านตรงนี้เราก็จะจัดที่ให้ท่านอยู่แล้วเราก็จะวางของให้ท่านแล้วแปลกอะไรรู้ไหมคะอีกอย่างนึงคือพระพรหมอ่ะอยู่หลังบ้านก้อยเลยใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องไปตั้งเองไม่ต้องเลยค่ะคือถ้าเขาให้เราได้อยู่ตรงนี้เราก็จะวางของให้ท่านได้ทุกๆวันพระฤหัสแล้วก็ปาฏิหาริย์มากทุกอย่างได้หมดคือไม่ได้อวดร่ำอวดรวยนะครับครับผมซื้อเงินสดเงินสดโอ้ด้วยขอท่านหรอผมซื้อเงินสดทุกอย่างสดหมดให้ได้เพราะว่าถ้าหลุดอะคือมีคนจอง8คนใช่มันเป็นหลังเดียวที่ติดเลสใช่แล้วก็ใครๆก็อยากได้หลังนี้แล้วก็เราทำธุรกิจนะครับท่านก็ให้ยอดขายแบบโอ้โหจากปีแรกได้เท่านึงปีที่2เป็น2เท่าเลยให้เราได้แบบได้บ้านแบบเงินสดเลยอ่ะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินบริวารเรื่องลูกทุกอย่างดีขึ้นดีวันดีคืนน่ะนะครับก็เลยแบบเราก็เลยแบบรักท่านมากเลยตอนนี้อยากไปดูห้องลูกแล้วว่าไปคือตอนนี้สบายใจแล้วคือคุณสำเร็จทุกอย่างแล้วตรงนี้ต้องไปดูเรื่องลูกเรื่องลูกก็ถือเป็นอีกอย่างนึงที่สำเร็จเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยากน่ารักมากเลยลูกจะต้องมีห้องอย่างนี้ใช่ทุกคนใช่ไหมพี่ป๋อก็มีตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วทำไงทำห้องใหม่พอโตแล้วก็เริ่มเอาห้องน้ำออกเอาเลยอันนี้ออกใช่เด็กจะได้ล้มไม่เจ็บใช่ไหมกี่ขวบแล้วอ่ะ3ขวบครึ่งนะคะ3ขวบครึ่งในโรงเรียนเดียวกันนี่กับลูกพี่ป๋อฮาร์โร่ห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยใช่บ้านเป็นระเบียบทุกจุดจริงๆก็เป็นคนชอบแบบการจัดวางต้องเป๊ะมาลงอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องเป๊ะขนาดนั้นไม่รู้พี่ป๋อมันต้องเป๊ะมันรู้ไม่ได้เลยถ้าแบบอะไรหายไปอย่างนึงจะรู้ทันทีว่าแบบของฉันวางไว้ตรงนี้ใครเอาไปไหนต้องไปหยิบมาเดี๋ยวนี้นะก็เดินเข้ามาในบ้านเขายังชมเขาเลยว่าเนี่ยรู้เลยว่าแบบโอ้โหทุกอย่างแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบใช่จากความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะดีเลยครับผมเพราะว่าวันนี้ฮะเรามีของมามอบให้ด้วยนะครับทั้งเจมส์กับครูก้อยเลยที่จะทำให้บ้านนะทั้งสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิมนี่เลยครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับนี่เดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูเป็นแบบมีกลิ่นหอมใช้อยู่ใช่ไหมมี6กลิ่นนะครับมีกลิ่นกุหลาบกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็อีกมากมายเลยครับอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนครับมอบให้คุณเจนแล้วก็คุณก้อยไปเลยขอบคุณค่ะคำถามคือว่าคนนึงเป็นครูกับคนนึงเป็นศิลปินไปพร้อมรักกันได้ยังไงอันนี้อยากรู้ช่วงปีท้ายครัวสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแซ็กนมเปรี้ยวไอวี โอ้โหมันจะเข้ามาเจอตู้เสื้อผ้าก่อนเลยใช่ค่ะคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนผมอยู่คอนโดเราก็เลยอยากจะให้การออกแบบและจะออกแบบให้มันเป็นคอนโดคือมีทุกอย่างอยู่บนชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันใช่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าของภรรยาเดี๋ยวของคุณหลักของคุณหลักของภรรยานี่เยอะมากนะมีผมก็มีก็แยกให้ใช่นี่ไม่ใช่รวมใช่ไหมไม่ได้รวมไม่รวมนี่ของภรรยาคนเดียวภรรยาคนเดียวไอ้เรื่องความแฟร์ต้องยกให้นะยกให้เขานะทำไมอ่ะเอาแฟร์ผมนี่เป็นคนที่แฟร์มากไม่ต้องแบบมาแชร์กันแต่ดูความแฟร์ของเขาได้แล้วของคุณกับคนละคนไปดูอันนี้คือของคุณผู้ชายในคุณผู้ชายต้องใหญ่เท่ากันเขาได้ที่ของเขาพี่โอ๋อันนี้คือความโอโถงของห้องเฮ้ยมันมีห้องลับด้วยแค่นี้โอเคครับถามจริงถาม
จริงเจมนี่มาแบ่งให้นะอุ้ยมินิมอลทำไมอันนี้มันเหมือนโชว์รูมแบบเสื้อผ้าแต่อันนี้คือแล้วดูหัวดิหัวกับกระจกดินี่เวลาทาต้องก้มหน่อยฮะรักเมียรักนี่นี่นะผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้นะคนที่เป็นเมียเนี่ยนะเวลาเขาไปเดินห้างใช่ไหมเวลาผมเห็นกระเป๋าสวยจะซื้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเธอจะไม่ได้ใช้บ่อยนะขนาดอย่างงู้นอย่างนี้นะเหตุผลเยอะมากสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อแต่ถ้าของเขาเนี่ยน่ารักน่ารักปล่อยเลยไปเท่าไหร่ก็ไม่สนใจไม่ใช้ซื้อทำไมเราใช้ว่าไม่ได้ใช้ห้องก็เล็กๆพอพี่รู้ไหมมันคือช่วงต่อระหว่างบ้านเดิมกับรอยบ้านใหม่ที่คือช่วงต่อเติมช่วงต่อก็เลยแบ่งให้แต่คุณต้องมาดูตรงนี้นี่คือจุดเกิดเหตุหรือเปล่าห้องนอนจุดเกิดเหตุอะไรของคุณล่ะพี่อ๋อเตียงดูพิเศษไซส์พิเศษ 9.5 ฟุตค่ะอันนี้คือสั่งทำสั่งทำใช่ใช่ค่ะพี่เจมจะนอนดูไม่ยอมไปไหนเลยฮะก็เลยเอามานอนด้วยกันเลยทั้งหมดใกล้กับเมดาก็ฝั่งโน้นเฮ้ยเป็นอย่างดีเขาเป็นอย่างดีมันฝั่งเนี้ยนอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยยุบตรงนู้นจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นฟูกที่ดีง่ายมันแน่นมันแน่นอันนี้เขารู้จริงแต่อันนี้เตียงกระชับรักแล้วมีจุดอื่นมาในห้องอ่ะโอเคนะครับอย่างที่บอกว่าธีมกับมันก็คือเป็นธีมของคอนโดอันนี้ช่วงส่วนขยายมันจะปิดได้หมดเลยค่ะคือมีพาร์ติชันที่แบบจะกั้นระหว่างตรงไหนจริงๆห้องนอนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับขอเดินไปดูหน่อยได้ไหมส่วนนอนส่วนไว้ดูทีวีเป็นลิฟวิ่งเฮ้ยเขาจัดได้หลายจุดเออจุดเยอะจริงอ่ะบ้านนี้อันนี้คือจุดเกิดเหตุแน่นอนไม่ต้องจุดเตียงอย่างเดียวอุ้ยหลายจุดมากจุดเยอะอ่ะอย่าหาว่าลามกเออจะบอกเลยว่าธรรมชาติของคนมีครอบครัวนะห้องนี้เป็นห้องที่คนโปรดปานที่สุดเชยไม่มีใครเขาหาว่าลามกหรอกมีพี่คนเดียวพี่เจ็ดคุณเอาขึ้นไว้ข้างบนเลยแล้วก็มาถึงห้องนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราชอบกำลังกายแล้วก็แช่อ่างจากุซี่กันพ่อแม่ลูก3คนอะไรเงี้ยอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะจากุซี่อ่ะแล้วต้องบอกเลยว่าจากุซี่เนี่ย คุณพ่อเจมเนี่ยเขาอยากทำแต่คุณแม่อยากรื้อใช่อ่ะทำไมมันปัญหาเยอะอ่ะเราทำบ้านหลังนี้ใช้เวลา2ปีค่ะแล้วกว่าเราจะมาอยู่อ่ะหนูกัดสายเพราะเขาบอกว่าต้องรื้อแบบรื้อใหม่รื้อกันทำมันเป็น10รอบอ่ะจนก้อยบอกว่าเอาออกเลยไหมยากแล้วล่ะเอาออกไม่ได้แล้วทุกอย่างตอนนี้ก็ครบถ้วนแล้วสมบูรณ์แล้วลูกชอบมากลูกชอบตอนนี้อารมณ์พี่ขึ้นเลยพี่อยากจะกลับไปทุบบ้านพี่เอาจริงๆอารมณ์ขึ้นอะไรไม่พี่อยากจะกลับไปทุบบ้านที่รู้ว่าฟังก์ชันเรายังไม่ครบเท่าเจมอ่ะใช่ใช่มันรู้สึกมันแบบเย็นมันสนุกมากเลยเหมือนแบบพอเขาอยู่ข้างบนแล้วอ่ะเขาไม่ต้องลงเลยทุกอย่างมันครบไปหมดเลยอ่ะคือกินพงกินข้าวก็ตรงนี้เลยต้องบอกงี้ครับคือครูก้อยเนี่ยเขาทำเรื่องเกี่ยวกับคนมีบุตรยากเพราะนั้นแหละเราจะเป็นสนับสนุนให้คู่รักเนี่ยมีสัมพันธ์กันนะนี่พูดไปวิทยาศาสตร์นะเข้าไปเรื่องนี้อีกแล้วยังไงอันนี้แม่มันนี่พูดไปวิทยาศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ผมชอบฟังครับดีมากครับหน้าคุณจริงจังมากใช่ค่ะคุณเลยค่ะคู่รักต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้ตัวเองได้มีสัมพันธ์กันเคยได้ยินการที่จะแบบว่ากระชับรักเนี่ยนอกจากสถานที่แล้วเนี่ยบางคนเขาบอกต้องมีบทบาทด้วยนะบทบาทเหมือนแบบวันนี้คุณเป็นพยาบาลจริงไหมถูกไหมจริงอันนี้ก็มีบทบาทนะคะบทบาทอะไรคะอันนี้คือลงอ่านเป็นหมอนเป็นหมอนคือหมอนแล้วคุณเดินแล้วคุณต้องมี acting ไหมถามจริงอันที่อ่ะนี่คืออะไรแล้วแบบว่าก็ตรงนั้นอ๋อคุณต้องชี้ให้หมดเลยนวดตรงนั้นนวดตรงนู้นแล้วเสร็จตรงนี้ไปทำภาพนิดนึงไปทำภาพนิดนึงสารภาพนอนเลยค่ะคุณผู้ชายคะไม่อันนี้ผมเล่าแบบไม่อายเลยนะผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะสำหรับคู่รักโดยเฉพาะคู่รักในวัยที่แบบเริ่มสูงแล้วคือภรรยาผมนี่ผมบอกเลยนะว่าบางทีบทบาทสมมุติก็สำคัญนะมันหลีกหนีความจำเจไงโคตรรักของเราคือวันนี้ร้านเปิดไหมร้านนวดเพื่อนภรรยานวดเขาก็จะไปนุ่งผ้าถุงอะไรก็ว่าไปช่วงนี้ปิดร้านบ่อยนะเธออ่ะพี่กำลังจะไปเที่ยวพี่จะไปที่อื่นแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็เป็นเด็กบาร์โฮสบางวันสลับกันนี่เด็กบาร์โฮสอ๋อบางทีคุณว่าเป็นเขาเป็นลูกค้าบางทีคุณใช่ครับใช่ครับบาร์โฮสใช่ครับแล้วคุณมีบัตรยังไงเมียเขาก็นวดเราโอ้มันต้องเริ่มจากเขาอยู่ในห้องก่อนเราก็จะไปออกนอกห้องก่อนก๊อกอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยจริงจังอ่ะอันนี้เขาพูดกันนี่แล้ว
เล่นไม่หลุดไม่หลุดไม่มีไม่มีหลุดบางทีผมก็เป็นเด็กบาร์โฮสที่แบบเป็นเด็กนักศึกษามาทำงานมาเรียนในกรุงเทพแล้วแบบเป็นไงค่าเทอมโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสตอรี่ไม่เจมอ่ะไม่เท่าไหร่แต่คุณกล้วยเนี่ยเอากับเขาด้วยเนี่ยไม่บางวันเอมบางวันเป็นดาเป็นดาราที่แบบมารับหาลำไพ่พิเศษนี่บางวันก็เป็นอย่างนั้นต้องแบบว่าต้องเล่นละครกันได้เจมเล่นจริงๆไม่ให้หลุดเงี้ยเขาลองเล่นตั้งแต่ในโทรศัพท์เฮ้ยไปลองคุณต้องไปลองที่บ้านนะผมบอกแนะนำคู่รักไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแล้วชีวิตเรื่องนี้ของคุณจะเปลี่ยนไปนี่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวทำต่อนะอยู่ไม่ได้แล้วขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดแล้วกระจกรอบบ้านเลยอ่ะมันโอเคเลยมันโมเดิร์นเขาเรื่องงานมันโมเดิร์นมันดูดีแต่คำถามคือไม่ร้อนหรอนิดนึงเหมือนกันนะถ้าในช่วงแบบแดดแรงๆก็มีนะที่นี่แดดค่อนข้างแรงต้องบอกเลยว่าปัญหาเรื่องแสงแดดและความร้อนเข้าตัวบ้านเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วเจมครับทุกบ้านต้องเจอนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเลือกฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพสูงทนทานใช้งานได้นานเพื่อมาปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักเลยนะครับผมวันนี้เรามีสิ่งดีๆนะครับสำหรับอาคารบ้านเรือนมามอบให้นะครับเป็นฟิล์มกรองแสง Vision Protect ครับเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกคุณภาพสูงนะครับที่ช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ 99% ป้องกันรังสี UV ช่วยเสริมพลังความสมดุลในบ้านทำให้บ้านสว่างเย็นสบายไม่ร้อนวันนี้มอบให้คุณเจมไปติดตั้งเลยครับแม่ครับแม่กำลังอยากติดอยู่พอดีฟิล์มกองแสงตัวนี้ครับผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรับรองด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 นะครับ Certificate of Conformity General Product Safety นะครับสะท้อนเวลามองผ่านกระจกแสงน้อยไม่เงาไม่มีประหลอดภาพก็ยังคมชัดช่วยกรองแสงแดดแรงๆให้สบายตาขึ้นอีกด้วยจ้าแล้วฟิล์มกรองแสงตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยให้บ้านเนี่ยเย็นสบายมากขึ้นค่ะประหยัดค่าไฟแถมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะไม่ซีดจางนะเหมือนใหม่อยู่เสมอเลยที่สำคัญครับเขามีให้เลือกมากมายถึง4รุ่นติดได้ทั้งบ้านคอนโดสำนักงานอาคารทุกประเภทรับประกันยาวนานถึง7ปีฟรีค่าแรง1ปีแรกคุ้มค่าแน่นอนสุดยอดสุดยอดยอดใครสนใจนะครับเข้าไปดูได้ที่ LINE ID Vision Protect นะครับหรือว่า Facebook Vision Protect Thailand หรือติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปชมความน่ารักของน้องเมดากันมั้ยแล้วไปดูเทคนิคการเลี้ยงลูกของคุณเจมด้วยใช่ว่าจะเป็นยังไงไปกันช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยมะเขือเทศเข้มข้นผสมไลโคปีนตราโรซ่าไลโคปีนคุณเจมส์นี่กว่าจะได้ลูกลำบากยากเย็นมากเลยเนอะแต่พอได้มาปุ๊บตอนนี้เนาะทั้งโรคภัยถูกต้องใช่ฝุ่น PM 2.5 เยอะแยะไปหมดพวกฝุ่นนี้ไม่ได้มีแค่นอกบ้านนะในบ้านก็มีเวลาฉีดสเปรย์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันก็ทำให้เกิดฝุ่นได้เหมือนกันนะต้องบอกเลยว่ายิ่งห่วงยิ่งกังวลใช่เยอะฝุ่นก็เยอะอ้าวเดี๋ยวครับแล้วนี่สิ่งนี้มาอยู่ในบ้านผมได้ไงเนี่ยตะแรงก็นี่ไงนี่เลยครับเครื่องฟอกอากาศ LG Purity Care ครับนอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงามหรูหราแล้วนะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการกรองและการฟอกอากาศหลายขั้นตอนครับสามารถกำจัดฝุ่นละอองอนุภาคเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอนครับนี่กำจัดสารระเหยหรือว่าก๊าซอันตรายต่างๆได้อย่างหมดจดรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยครับที่เหนือไปกว่านั้นนะยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหลักการฟอกอากาศนี่เขาทำงานยังไงรู้ไหมคุณนี่ฮะเขาจะกรองอากาศครับผ่าน HEPA filter ครับเพื่อฟอกฝุ่นที่เล็กถึง 0.01 ไมครอนและปล่อยประจุไอออนไนเซอร์ครับไปลดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศทันทีแต่ที่เจ๋งก็คือตัวใบพัดครับเขาออกแบบตามหลักอากาศยานช่วยกระจายอากาศได้กว้างแล้วก็ไกลขึ้นเสียงเงียบด้วยฮะดีขนาดนี้จัดให้บ้านเจ๋งและครอบครัวไปเลยไปเลยอยากได้พอดีตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจะเสิร์ฟน้องจะทำเร็วเมื่อกี้เจอดีโหมหมดไปแล้วไปจากโรงเรียนใช่ค่ะโอเคได้ได้ง่าย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 ไปไปโอ้โหอาหารน่าทานมากเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูขนมจีนปักใต้ขนมจีนปักใต้ฝีมือคุณก้อยทำเองเลยค่ะทำเองทำเครื่องเองทุกอย่างเลยค่ะเมดาอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกสามขวบ7ปีแล้วกับความรักของคุณก้อยคือแฟนขับเจมมาก่อนด้วยเขาเป็นแฟนขับนะจริงเหรอไปรู้จักชีวิตจริงของนางยังชีวิตจริงนางมันแบบอย่า
ายมากเอาเล่าดีเป็นเด็กหญิงนัชชาอายุ14ปีมีรูปเจมส์เรืองศักดิ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ที่ห้องนอนสมัยก่อนชับชับชับซาเรนเลิฟเลยค่ะซาเรนเลิฟลุนี่ตามมาตั้งแต่อัลบั้มแรกที่แบบออกเพลงแรกเงี้ยเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเรียนเก่งไม่เคยดูคอนเสิร์ตไม่ได้ดูไม่มีอยู่แล้วติดโปสเตอร์ปุ๊บดูทุกคืนสมัยรุ่นเราจะต้องแบบชอบดาราคนไหนก็จะมีโปสเตอร์จนอายุ30ปีพี่อยู่นะ21กว่าปีเป็นครูอยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกก็มาเรียนมสวอะไรเป็นสถานที่เดียวกับเขานะแต่มันคนละช่วงเวลากันหมดเขาเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยใช่แต่เขาก็คนละรุ่นไงคนละทำลายปรากฏว่าไปฟิตเนสที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชประจำเขาว่าไปพักที่โรงแรมนั้นพอดีแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมไอเราก็ปึ้งเจมส์เรืองศักดิ์เราบ้าเลยเพราะเรา30ปีอะเราไม่เคยเจอคนที่แบบเรามาโนว่าเขาเป็นแฟนเราอะโทรหาน้องสาวทำไงดีเกดเจอเจมส์เรืองศักดิ์แกต้องเข้าไปเลยนะโอกาสเดียวในชีวิตของแกเราบอกท่านนะมันคือโอกาสเดียวที่จะได้เจมส์เรืองศักดิ์ท่านแกไม่ไปขอถ่ายรูปชีวิตนี้แกอาจจะไม่ได้เจอเจมส์เรืองศักดิ์อีกต่อไปเดินเข้าไปแต่ไม่กล้าเพราะว่าเขานั่งอยู่กับคนอื่นก็แต่ก็คือเดินเฉียดอะคนที่เขานั่งคุยดันเป็นผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่เขาอยู่ตอนนั้นคุณโสดเหรอมันคือสมบัติจังหวะบูมมากเลยอ่ะแล้วก้อยก็เพิ่งพยายามโสดตั้งแต่สดสดสดปรากฏเรื่องมันฟิลมากำลังดีกำลังดีใช่ไหมปรากฏว่าผู้ปกครองคนนั้นเงยหน้ามาสวัสดีค่ะครูก้อยเป็นจุดที่ทำให้ก้อยรู้คือณจุดนั้นถ้าไม่มีผู้ปกครองคนนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้คุยผ่านแล้วเราไม่กล้าปรากฏว่าอุ้ยพี่เจมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะตามภาษาแฟนคลับทั่วไปพี่เจมก็น้องครับทำยังไงให้พี่ได้รูปนี้ด้วยเต็มเต็มไม่เอาอันนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นมุกใช่ปิ๊งก็ไม่รู้สึกเลยหรอเห็นเลยเหรอแบบแล้วเราก็งงแบบอุ้ยเจ้าชู้มากเลยอ๋อเรารู้เกมนี้รู้เลยแล้วเราก็แบบหายหมดเลยเจมส์รังสักในมโนดีอะหายหมดอ๋อใครขอถ่ายรูปนางก็ด้วยความเป็นผู้ชายอะเห็นผู้หญิงสวยแล้วชอบอะมันเป็นอยู่แล้วแหละทุกคนนะแต่มันจะมีอยู่โมเมนต์คนนึงจะมีคนเดียวในชีวิตเท่านั้นแหละที่ครูเห็นปึ้งแล้วครูรู้สึกว่าอันนี้แหละคู่ชีวิตอันนี้ต้องอย่าปล่อยผ่านมีไหมตอนนั้นรู้สึกกันไหมโอ้รู้สึกสิรู้สึกใช่ไหมเขาเคยเล่าในรายการเราเนี่ยแหละแล้วกลับไปเจอที่นครศรีธรรมราชใช่เจอที่สำคัญคือไปเจอกันที่ไม่คนนึงก็แบบคุยกับน้องไงว่าเฮ้ยเจอเจมส์เรืองศักดิ์อีกคนเจมส์ก็เริ่มวับวับกับคนนี้เหมือนกันแล้วไทม์ไลน์ก็มาต้องมาตั้งเราต้องเดินเฉียบบ้านแล้วถ้าสมมติวันนั้นนะผู้ปกครองคนนั้นไม่ทักว่าก็จบเจมส์จบไม่ได้คบกันนะไม่ได้คบกันใช่ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองท่านนั้นนะแล้วหลังจากนั้นคุณทำยังไงก็เขาก็เลยขอไลน์เราก็มันเร็วมากเราก็ให้ไลน์คืนนั้นก็ทักเลยสวัสดีครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับถ้าก้อยว่างทุกคนโทรกลับเบอร์นี้นะครับแล้วก็แบบโหเจ้าชู้มากเจ้าชู้แหละเจ้าชู้หนูหายไป2เดือนเออหรอไม่คุยด้วยเลยเพราะว่าเรากลัวแบบเจมที่ดีๆอ่ะจะหายไงจนวันนี้ทุกวันเลยสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารก็จนอย่างนี้ทุกวันทุกวันเหรอจนถึงได้คุยกันใช่ค่ะคำถามคุณเจมว่าผู้หญิงคนนี้มาเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงบ้างเปลี่ยนทุกอย่างเลยผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าวันนี้ไม่มีเขาผมชีวิตของผมจะเป็นยังไงเป็นความรู้สึกที่มันเติมเต็มแล้วก็ทำให้ชีวิตที่เหลือเราอ่ะมันมีความหมายทุกวันมีความสุขขึ้นทุกวันทำไมก้อยถึงมีไปเปลี่ยนอะไรเจมได้ขนาดนี้ก็ก้อยมีในสิ่งที่เขาไม่มีอ่ะเช่นบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวก้อยจะแบบโป่งแล้วมันก็เลยไปหักอะไรในบางอย่างในใจเขาอ่ะก็ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตัวเองจ๋าขอบคุณนะที่วันนี้เปิดบ้านให้ได้กินดียินดีค่ะขอบคุณคุณเจมด้วยยินดีครับขอบคุณมากค่ะอร่อยมากชมก่อนเลยขอบคุณค่ะผมขออนุญาตบอกความรู้สึกนิดนึงนะภรรยาเนี่ยลงทุนทำทุกอย่างทั้งหมดในวันนี้นะครับทั้งบ้านที่ว่าหลายๆล้านเนี่ยเพราะว่าอยากออกตีท้ายครัวเขาฟินแล้วเขาฟินแล้วฟินแล้วฟินแล้วคนคุณนี่มันได้เรื่องจริงๆนะค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกจากเงาะทีวีครับ